การไหลเวียนแบบ force convection นะครับคือแบบใช้พัดลมนะสำหรับการไหลของอากาศที่ปริมาตรใหญ่ๆแล้วก็มีความต้านทานต่ำๆเนี่ยก็จะนำไปสู่การใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับของใบพัดนะครับแล้วหรืออาจจะเป็นแบบเป็นพัดลมแบบ axial flow ก็คือเป่าตามแกนนะครับนะแล้วก็เป็นสเตจเดียวนะครับพัดลมโดยทั่วไปก็คือเป่าตามแกนอยู่แล้วเนาะถูกไหมครับมันไม่ใช่พัดลมแบบแรงเหวี่ยงนี้สูงนะมันเป็นพัดลมแบบสมมติมีมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับมีเพลาใช่ไหมแล้วก็มีใบพัดใช่ไหมครับเนาะพัดลมมันก็เป่าตามแกนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนาะก็เป็นแอ็กเซียลนะครับนี้ถ้าเกิดใช้พัดลมตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะใหญ่เกินไปนะครับเขาก็เลยใช้เป็นพัดลมเล็กๆหลายตัวนะครับก็จะมีข้อได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่ามีทิปสปีดก็คือความเร็วปลายใบเนี่ยที่มันต่ำกว่าแล้วก็เสียงก็จะเบากว่านะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานในหน้าหนาวอ๋อก็คงแบบพอหน้าหนาวมันไม่ต้องระบายความร้อนเยอะนักใช่ไหมเขาก็อาจจะปิดพัดลมบางตัวก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้พัดลมตัวใหญ่ตัวเดียวเลยนี่มันก็ปิดไม่ได้นะครับบอกว่าให้ไปดูเซสชั่น6.11ต่อนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้อ่านถึงแล้วค่อยว่ากันนะครับวันนี้ยังขี้เกียจเปิดไปดูในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะครับพัดลมที่มีความเร็วต่ำนะครับก็อาจจะถูกเลือกใช้นะครับอาจจะถูกสเปคก็คือถูกเลือกมาใช้นะครับเพื่อที่จะได้ลดระดับเสียงนะครับการไหลที่น้อยนะครับแต่การไหลที่น้อยเนี่ยก็จะคล้ายๆว่าลดความสามารถในการระบายความร้อนอ่ะลดความสามารถในการทำงานนะครับของคอนเดนเซอร์แล้วก็ผู้ผลิตก็อาจจะให้เรตติ้งนะครับกำหนดเรตติ้งไว้ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือว่าแบบเงียบก็แปลว่าถ้าเราเลือกแบบเงียบนะครับก็อาจจะต้องยอมให้ capacity มันลดลงหน่อยนะครับ